กัวนี้ตอนนี้งามดีจ้ะเหมือนดอกไม้เลยจ้ะคุณผู้ชมดูค่ะเห็ดแต่ดำนี่ค่ะแล้วนี่ค่ะดูค่ะดูค่ะคุณผู้ชมดูสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พี่ย่าทันย่าไดรี่สไลด์นะคะพาคุณผู้ชมมาเก็บเห็ดแตรดำนะคะเราก็นำตะกร้าของเรามาเช่นเคยนะคะเราก็จะเก็บให้เต็มตะกร้าอีกเช่นเคยค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาลงมือเก็บกันเลยนะคะยังไงฝากตั้มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปค่ะเราไปเก็บด้วยกันเลยค่ะคุณผู้ชมเราโชคดีค่ะเราเจอดงเห็ดแตรดำค่ะคุณผู้ชมดูค่ะเห็ดแตรดำงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมดูกำลังพอกินเลยค่ะคุณผู้ชมมาค่ะเรามาเก็บกันเลยเยอะมากเต็มลานเลยค่ะคุณผู้ชมดูค่ะพี่ย่าจะพาเก็บเลยนะจ๊ะจะเริ่มจากจุดนี้เลยเนาะเห็ดแตรดำกำลังงามงามมากโอ้โหเป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยงามมากเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยป๊าดคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูค่ะเห็ดแตรดำล้วนๆค่ะดูค่ะพี่ย่าจะเก็บให้ดูนะดูค่ะคุณผู้ชมดูค่ะเห็ดแตรดำนี่ค่ะดูแล้วนี่ค่ะใช่ทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชมที่เห็นดำพรึด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 คือเห็ดแตรดำหมดเลยค่ะทำเป็ดสวามดูค่ะดูค่ะคุณผู้ชมดูค่ะยาวเต็มพื้นไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมเต็มพื้นที่ไปหมดเลยดำพื้นไปหมดเลยค่ะงามมากเยอะมากคุณผู้ชมอันนี้ไม่ควรเก็บนะคะสีม่วงเนี่ยแต่เห็ดแตรดำเยอะมากคุณผู้ชมพี่อยากจะตัดขาไปเลยค่ะเพราะว่าเราขี้เกียจเอาไปทำที่บ้านไงเยอะมากเยอะจริงคุณผู้ชม
เยอะเถอะยังไงเราจะเก็บหมดล่ะเวลาเอาไปทำนะคะทุกคนเราจะต้องฉีกดอกออกนะเพราะว่ามันจะมีแมงอยู่ข้างในเห็นไหมเราต้องฉีกดอกออกล้างค่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ยต้องฉีกออกเวลาล้างทำความสะอาดนะแสดงว่าเขาขึ้นมานานแล้วแล้วไม่มีคนเก็บแล้วพอโดนฝนก็งามเลยป๊าดเก็บไม่หมดหรอกค่ะพี่อาจจะเก็บไปแค่พอกินเพราะว่ามันเยอะเกินไปเดี๋ยวพี่อาจจะฉายให้ดูนะจะฉายพะนะดูค่ะคนมันเก็บไม่หมดหรอกค่ะมันเยอะโอ้ยกล้องตกเป็นดูเหมือนแตรเด้เลยค่ะเขาถึงเรียกทรัมเป็ตทรัมเป็ตสวามแบล็กทัมเป็ดภาษาเดนมาร์กเรียกทัมเป็ดสว่างป่ะภาษาไทยก็เรียกเห็ดแต่ดำทุกคนดูค่ะเต็มลานไปหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมดูก้อนนี้ก้อนนี้งามดูจ้ะเหมือนดอกไม้เลยจ้ะก็งามมากคุณผู้ชมดูค่ะตากแห้งเอาไปให้น้องชายทฤษฎีไหมเออปีหน้าพี่ย่าจะกลับเมืองไทยนะคะพี่ย่ามีทำวิธีถนอมอาหารเอาไว้ถนอมเห็ดเอาไว้นะกะว่าเออกลับไปเมืองไทยแล้วจะเอาไปให้น้องชายงามมากทุกคนงามมากจ้ะ
ะใจไม่รู้กล้องใส่หรือเปล่านะรีบเยอะมากจ้าเต็มเลยจ้าจะดูจุ้งนั้นค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูค่ะละลานตาเต็มไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมป้าทำไงจะเก็บหมดอ่ะเยอะเกินไปมาเก็บด้วยกันค่ะคุณผู้ชมมาเก็บด้วยกันค่ะมันเยอะมากจริงๆเก็บสนุกมากเลยค่ะคุณผู้ชมเขาเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนน่ะคุณผู้ชมมันก็เก็บง่ายค่ะพอเวลาเราถอนมาเราถอนทั้งจุ่มแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะถอนทั้งจุ่มแล้วก็ตัดทีเดียวมันก็ไม่เสียเวลาไงเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาทำที่บ้านไงคุณผู้ชมเนี่ยค่ะมาดูใกล้ๆกันค่ะถอนทีละกลุ่มแบบนี้เลยจ้ะผัดน้ำมันหอยค่ะคุณผู้ชมอร่อยทำยำด้วยยำก็อร่อยใส่สุกี้ใส่ชาบูได้หมดเต็มเต็มแล้วนะคะเต็มตะกร้าแล้วมันเยอะมากป๊าดเราไม่อยากจับเขาแรงนะคะเขาบอบบางคุณผู้ชมเต็มร้านไปหมดเลยเต็มพืชไปหมดเลยจ้ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เราก็ได้เห็นเยอะมากเลยนะคะก็เต็มตะกร้าอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะหลังเลิกงานนะคะเลิกงานมาก็พาแวะเก็บเห็ดตอนนี้เห็ดตะไคร้ดำของเราก็ได้เต็มตะกร้าอีกแล้วนี่ค่ะน้ำหนักเบาค่ะไม่หนักมากก็พี่ย่าก็จะนำไปปรุงนำไปประกอบอาหารนะคะจะไปทำหมกหม้อเนาะยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าย่าธัญญาไดอารี่ไลฟ์ด้วยนะคะทุกคนค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ